พบกันวันศุกร์ที่20ตุลาคม2566ส่งท้ายสัปดาห์หยุดยาวเป็นไปตามคาดหมายครับดัชนีชุดตัวต่อเนื่องแล้วก็ไม่ใช่ตลาดหุ้นไทยอย่างเดียวนะครับทั้งโลกครับฟิวเจอร์ดาวโจนส์ลงไปประมาณ60จุดยุโรปล่าสุดก็เกเกเฉลี่ยกันลบ 1% และเพื่อนบ้านย่านเอเชียครับส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลงหมดและทำให้เราไม่ต้องไปรอลุ้นครับหลุดไม่หลุดในรอบนี้เอาอยู่ไม่อยู่นอกจากแนวรับ 1,420 จุดซึ่งแข็งมาหลายรอบนะครับลงมาแล้วเด้งลงแล้วเด้งแต่คราวนี้ลงเลยแล้วลงหลุดไป 1,400 จุดด้วยนะครับสถานการณ์ตลาดหุ้นทั่วโลกตกอยู่ในภาวะวิกฤตเลวร้ายไม่รู้ว่าจะตั้งหลักได้เมื่อไหร่ก็ต้องดู3วันนี้นะครับก่อนเราจะเปิดทำการใหม่วันอังคารสถานการณ์การสู้รบอิสราเอลกลุ่มฮามาสสงครามตะวันออกกลางจะพัฒนาการไปทางใดก็รอดูนะครับใจเย็นครับวันนี้ไหนๆก็มันก็ลงแล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็หวังว่าสถานการณ์สู้รบหรือสงครามเนี่ยจะคลายตัวแน่นอนหุ้นพร้อมจะดิดกลับนะครับรอบนี้ก็ลงมาม้วนเดียวเลยหนักๆ นะครับลงทุกวันเอาละครับไปดูเพื่อนบ้านย่านเอเชียกันก่อนวันนี้ก็ถือว่าเพื่อนบ้านย่านเอเชียเราปรับตัวไม่มากนะครับดูเริ่มต้นที่ดัชนีนิเกตตลาดหุ้นโตเกียวลงไป171จุดดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงลงไป123จุดและที่จีนลง22จุดครับส่วนของเราดัชนีถอยลงมาปิดที่ 1,399.35 จุดลงไป 23.69 จุดแต่มูลค่าการซื้อขายวันนี้ครับก็ขยับขึ้นมาใหม่ 52,983 ล้าน10อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดครับก็แน่นอนและในระนาดกันไปโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ก็มีตัวใหญ่บางตัวเช่นกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นสพไปต่อครับเราเริ่มที่ KBank ก่อนครับอันดับ1วันนี้บวกขึ้นมา 2.50 บาทไปที่129บาทอันดับ2 SCB 99บาท75วันนี้ลงแรง3บาท75เลยครับสพครับ173บาท50บวก2บาทฮานา55บาท50สตางค์ลง2บาท50BBL แบงก์กรุงเทพ167บาทลง1บาท50อันดับ6 CPO 55บาท75ลง50สตางค์ปตท.ครับ33บาท25ลง25สตางค์ EA 45บาท50ลงไปอีก1บาท25 IBL อันดับ9 23บาทลง1บาท60สตางค์และ Tisco ครับ96บาท50ลง1บาท50โอ้แดงแข็งกันไปหมดเลยนะครับดูการซื้อขายรายกลุ่มโครงสร้างการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มวันนี้ไม่แตกต่างจากเมื่อวานนี้มากนักขายทั้ง3กลุ่มครับรายย่อยยังรับอยู่ยังสู้อยู่เอาไปดูอันดับ1นะครับนักลงทุนสถาบันหรือกองทุนขาย177ล้านพอร์ตโบรกเกอร์วันนี้ขายเยอะครับ890ล้านต่างชาติ 1,215 ล้านและรายย่อยรับ2,283 ล้านเป็นผู้ซื้อรายใหญ่และรายเดียวก็คงมองว่าแม้ราคานี้ไม่ได้เห็นมา3ปีกว่าแล้วก็อดใจไม่ไหวครับและคิดว่าแม้มันหลุด400 1,400 น่าจะพอแล้วสถานการณ์ไม่มีใครบอกได้ครับรอบนี้จะไปลงลึกขนาดไหนแต่คนที่มีเงินสดยังเหลือพอร์ตว่างๆช่วงนี้เป็นอีกนาทีทองหนึ่งเป็นช่วงจังหวะเหมาะในการช้อนซื้อแต่ไม่ต้องรีบและเลือกช้อนนะครับช็อปซื้อหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและผลประกอบการยังดีอยู่ก็ต้องศึกษานะครับเฝ้าไปดีครับคิดว่าสัปดาห์หน้าถ้าลงอีกสถานการณ์สงครามไม่ลุกลามบานปลายก็ลงแรงๆคราวนี้แหละครับหน้าสู้จริงนะครับราคานี้ดัชนีระดับนี้อย่างที่บอกนิวโลในรอบ3ปีกว่าถ้าจะลงอีกมีโอกาสครับ
แต่จะลงลึกไปขนาดไหนถามดูสิถามใจว่ามันจะลงไปถึงระดับ1350ได้หรือเท่ากับว่าปีนี้ต้นปีปลายปีที่แล้วนะครับเราปิดที่1668ถ้าลงไประดับนี้ก็ลงไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยลงไป270จุดแล้วครับจะลงอีกเหรอเอาถามใจตัวเองนะครับแต่คนที่พอร์ตเต็มแล้วตาค้างครับตอนนี้นั่งดูทำอะไรไม่ได้เชียร์อย่างเดียวให้ฟื้นให้เจ็บน้อยหน่อยในรอบนี้อย่าหวังกำไรครับได้ทุนคืนก็บุญแล้วเอาละครับ3วันอย่าเครียดมากสิ่งที่เห็นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราไปรอสัปดาห์หน้าลุ้นสถานการณ์อ่ะพลิกอาจจะมีโอกาสพลิกกลับได้เป็นขันวันนี้เวลาหมดแล้วครับปิดตลาดวันอังคารเรากลับมาคุยกันใหม่หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นกว่าสัปดาห์นี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ